ก็วันนี้เราไปเริ่มต้นกันด้วยความคืบหน้าของคดียิงครูเจีย๊ยบนักศึกษาอุเทนถวายเสียชีวิตนะครับวันนี้ผู้ต้องหาที่เป็นผู้ร่วมกระบวนการ8คนก็ถูกคุมตัวไปฝากขังที่ศารยากรุงเทพใต้และก็มีการคัดค้านการประกันตัวเรียบร้อยนะครับโดยสารไม่ให้ประกันตัว8ผู้ต้องหาและก็บอกว่าคดีมีโทษสูงพฤติการร้ายแรงหากปล่อยตัวอาจจะหลบหนีส่วนผู้ที่ลงมือก่อเหตุคนที่ลั่นไกในวันที่11พฤศจิกายนมีอยู่2คนในเวลานี้ ก็คือวินและก็เลาะรวมไปถึงคนที่อยู่เบื้องหลังคือคนที่วางแผนตำรวจเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีนะครับโดยตำรวจสอนอทุ่งมหาเมฆนำตัวผู้ต้องหา8คนนะครับไปฝากขังที่สารายากรุงเทพใต้ซึ่งเบื้องต้นทั้งหมดนั้นถูกดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันสมคบกันตั้งแต่5คนกระทำความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดหลังจากสืบสวนจนพบว่ามีการเช่าบ้านในซอยวงสว่าง19 และที่สําคัญนะครับมีการฝึกสร้างแรงกระตุ้นให้รุ่นน้องออกไปก่อเหตุอาชญากรรมและก็ไปเชื่อมโยงกับกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุยิงน้องหยอดและก็ครูเจีย๊ยบด้วยพร้อมกับคัดค้านการประกันตัวทั้งหมดครับเนื่องจากว่าเป็นคดีอุกชะกันและเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีซึ่งระหว่างนําตัวขึ้นรถคุมขังผู้ต้องหาก็ไม่ได้ตอบคําถามผู้สื่อข่าวแต่อย่างใดคือพยายามถามทุกอย่างเลยนะครับผู้สื่อข่าวทุกสํานักเลยยิงคําถามไปเป็นสิบๆคำถามนี่ก็ไม่มีการตอบกลับมาแต่อย่างใด ซึ่งสารพิจารณาคำร้องฝากขังแล้วนะครับอนุญาตให้ฝากขังได้ต่อมาญาติและทนายความก็ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาทั้ง8คนแต่ศาลได้พิเคราะห์แล้วเห็นว่าคดีมีอัตราโทษสูงนะครับพฤติการแห่งคดีเป็นเรื่องร้ายแรงผู้ต้องหากระทําการในลักษณะเป็นขบวนการมีผลกระทบต่อสังคมในวงกว้างประกอบกับพนักงานสอบสวนก็คัดค้านการประกันตัวนะครับหากปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาอาจหลบหนี ในชั้นนี้จึงมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาทั้งหมดและก็ให้ยกคำร้องไปครับจากนั้นเจ้าหน้าที่รชาชทันก็นำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดไปควบคุมไว้ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครครับส่วนทางด้านของพลตํารวจตรีวิทวัตชินคำผู้บังคับการตํารวจนครบาล5ค่ะท่านก็ออกมาบอกว่าเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้งหมดยังให้การปฏิเสธนะคะแต่ก็มีบางคนที่ให้การเป็นประโยชน์อยู่บ้างซึ่งตํารวจก็จะมีแนวทางการสอบสวนเพื่อให้ได้ความจริง ส่วนที่มีรายงานว่ากลุ่มนี้ล่ะค่ะพี่ประเทศที่เรามีกระแสะมาว่ามีการปั๊มสัญ,ญลักษณ์คล้ายกับฟันเฟืองอยู่บนร่างกายด้วยแล้วก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ประจํากลุ่มเนี่ยทางผู้บังคับการตํารวจนครบ,บาล5ท่านบอกว่าในจํานวนนี้เนี่ยมีทั้งหมด8คนมีอยู่4คนค่ะที่ปั๊มฟันเฟืองอยู่ที่แขนแล้วเขาก็บอกว่าเขาทําด้วยความสมัครใจด้วยแต่ว่าเดี๋ยวจะมีการสืบสวนขยายผลต่อไปนะคะเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกว่าสัญ,ญลักษณ์ที่เขาทำเนี่ยมีความหมายอย่างไรบ้างภายในกลุ่ม ไปฟังประเด็นนี้จากผู้บังคับการตำรวจนครบาล5ค่ะมันมีรายงานว่ามีการลักษณะของการปั๊มตาสัญ,ญล,ลักษณ์รูปเฟืองที่แขนเนี่ยค่ะของแต่ละคนคอันนี้เราได้มีการซักถามนะคะว่าเป็นการทาสัญ,ญลักษณ์เพื่ออะไรยังไงในเบื้องต้นมีมีส่วนหนึ่งนะครับที่มีรูปเฟืองที่แขนนะครับก็อยู่ในขั้นตอนการสืบสวนแต่ก็มีมีข้อมูลบางส่วนนะครับก็ขออนุญาตนำไปขยายผลอีกทีนะครับมีประมาณกี่คนคะ,ะจากทั้งหมดแปคนมี4คนครับ สี่คนนี้มาช้าที่เขาพูดคุยเนี่ยเขามียอนรับมารับว่าเขาปามมาเพื่ออะไรครับได้ข้อมูลในเชิงเล็กพอสมควรแต่ขออนุญาตเป็นเป็นแนวทางการขยายการสืบสวนก่อนนะครับสิ่งนี้เหมือนจะสมยอมหรือว่าถูกอาะเป็นภาคสมัครใจครับครับแต่ละคนะมีใช่ที่ว่าผ่านประสบการณ์ก่อเหตุมาแล้วหรือเปล่าครับอขออนุญาตใช้เป็นแนวทางการสืบสวนนิดนึงครับนี่แหละครับก็มีการ คาดการ์และก็คาดเดาไปนะครับโดยเฉพาะคนที่อาจจะเคยมีสัญ,ญลักษณ์แบบนี้นะครับมีการไปสืบเสาะหาของนักสืบโซเชียลอะไรต่างๆก็มีการบอกกันว่าน่าจะเป็นสัญ,ญลักษณ์บ่งบอกถึงลำดับชั้นยศเลยหรือเปล่าภายในกลุ่มที่ตั้งกันขึ้นมาก็หมายาถึงว่าทำภารกิจนี้สำเร็จแล้วก็ปั๊มไปทีหนึ่งส่วนใครที่ผ่านเรื่องของกระบวนการเรื่องของการปฏิบัติภารกิจในอีกชั้นหนึ่งเสร็จแล้วก็จะปั๊มให้อีกอเหมือนเป็นลำดับขั้นต่างๆนะครับที่มีการปั๊มลงไป ส่วนอีกเรื่องหนึง่งกรณีคนใกล้ชิดของผู้ต้องหานะครับน้องคนที่เดินทางมาเยี่ยมเนี่ยที่อ้างว่าการรวมตัวกันภายในบ้านพักนั้นเป็นลักษณะของการไปติวหนังสือการจริงหรือไม่นั้นพลตํารวจตรีวิทวัสบ,บอกว่าจากการสืบสวนของตํารวจค่อนข้างมั่นใจนะครับในพยานหลักฐานโดยจะดําเนินการขออํานาจศาลเพื่อที่จะขอหมายจับเพิ่มเ<ด>ติมโดยกลุ่มนี้ที่จับได้ถือเป็นหนึ่งขบวนการในการก่อเหตุซึ่งผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติและผู้บัญชาการตํารวจนครบาลนั้นได้เร่งรัด ให้รวบรวมพยานหลักฐานให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะขุดรากถอนโคนซึ่งเชื่อว่ามีอีกหลายคนส่วนผู้ที่ก่อเหตุที่กําลังติดตามตัวพร้อมกันนี้ก็กําชับให้เจ้าหน้าที่ไปจับตาแล้วก็เฝ้าระวังการก่อเหตุความรุนแรงที่อาจจะมีเพิ่มขึ้นมาของเด็กช่างระหว่างสถาบันเพื่อที่จะป้องกันการแก้แค้นกันหลังจากพบว่าระยะนี้มีการก่อเหตุต่อเนื่อง ในสถาบันอื่นๆตามมาด้วยนะครับก็มีการสันนิษฐานว่ามีการรวมกลุ่มกันของกลุ่มรุ่นพี่ที่อาจจะเรียนแล้วไม่จบจากนั้นก็กลับมาสร้างลักษณะเสมือนเป็นองค์กรที่บอกว่าตัวเองเป็นผีนี่นะครับแล้วก็ให้รุ่นน้องเนี่ยไปปฏิบัติภารกิจไปยิงคนนั้นคนนี้ไปสร้างความขัดแย้งระหว่างสถาบันอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวเหมือนกันนะครับ